สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือให้ระวังเลยนะคะคือมีนางนกต่อซึ่งเป็นคนจีนเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะดิวเธอเพื่อให้คนมาอุ้มเธอใจกลางเอกมัยเลยค่ะสน.ทองหล่อดูแลคดีนี้อยู่นะคะเบื้องต้นเองจับได้3คนแล้วคนขับผู้ชายที่อยู่ในรถรวมถึงนางนกต่อที่เป็นผู้หญิงด้วยค่ะพี่ล่ามผู้ต้องหาเขาอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะพี่ล่าม哎呀，你们不要搞这些了 ，China China。จะเห็นคลิปนะคะว่าเหยื่อที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทเผอิญมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นผู้หญิงคนนี้นะคะหลอกเธอค่ะจริงๆรู้จักกันปีนึงแล้วนะคะเหมือนเพื่อนมากเลยอ่ะดูสิจากมิตรกลายเป็นมิจฉาชีพนะคะเวลามาเมืองไทยก็จะเจอคนนี้ค่ะใช่ก็มากินข้าวด้วยกันมาต้อนรับกันไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใครจะไปนึกเพราะชาติเดียวกันด้วยคนจีนเหมือนกันด้วยนะคะใช้กรรไกรจี้เธอค่ะแล้วก็บังคับเธอไปหาผู้ร่วมขบวนการเป็นผู้ชายอีก2คนจากนั้นอุ้มเธอขึ้นรถไปเลยค่ะเป็นร้านอาหารแถวเอกมัยนะคะคือนัดไปกินอาหารญี่ปุ่นกันจากนั้นก็อาศัยจังหวะที่เหยื่อเองก็เหมือนกับตายใจไว้ใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อจับเธอไปแล้วนะคะรีดทรัพย์ค่ะไถตังค่ะไถจากเธอนะคะบังคับให้เธอโอนคริปโตค่ะที่เล่นอยู่ประมาณ 200,000 ได้แล้วก็ยังให้เธอติดต่อไปที่แฟนเธออีกด้วยซึ่งอยู่เมืองจีนนะคะไถตังโดยเป็นรูปแบบของคริปโตนะคะอีก 50,000 รวมแล้วตีเป็นเงินไทย3ล้านกว่าบาทอ่ะ3ล้าน 300,000 นะคะนี่คือรีดไถชัดเจนเลยเผอิญเกิดขึ้นที่เมืองไทยค่ะแล้วเอาเธอไปปล่อยทิ้งไว้แถวมีนบุรีนะคะเธอเองรอดมาได้ไม่ได้ถูกทำร้ายร่างกายแต่ทั้งหมด3คนกำลังจะหนีออกจากประเทศไทยโอ้โหจับได้นี่ประมาณ5นาทีได้เนาะคือเอาอย่างจะหมดเวลาใช่ไหม5นาทีก่อนด่านปิดไปจับได้แถวอรัญญประเทศแล้วเขารู้เส้นทางหนีดีมากแปลว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แก๊งก่อเหตุทำแบบนี้ในเมืองไทยอ่ะเขารู้นะคะคิดดูจากกรุงเทพไปอรัญญประเทศอีก5นาทีด่านปิดอ่ะตำรวจก็เก่งอยู่รวบตัวได้ทันนะคะแถวสระแก้วเนี่ยแหละค่ะคุณกนกพลธรค่ะนักข่าวช่อง8ไปยังร้านต้นเรื่องก่อนแถวเอกมัยเป็นจุดที่ทางด้านนกต่อชวนเธอไปกินอาหารญี่ปุ่นค่ะก็คุยกันน้องเน่งน้องแกะน้องเน่งน้องแกะตามภาษาคนจีนคุยกันแล้วเป็นเพื่อนกันมาปีนึงแล้วด้วยนั่งอยู่2ชั่วโมงได้จากนั้นก็ชวนกันออกจากร้านเหมือนกินเสร็จแล้วนะคะทางร้านอาหารญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่าลูกค้าออกไปแล้วถูกอุ้มตอนไหนแล้วไม่ได้ทะเลาะอะไรกันด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันลูกค้าปกติเลยตกใจเหมือนกันพอรู้ข่าวว่าอ้าวเพิ่งมากินที่ร้านนี้ซึ่งพนักงานเองก็ต้อนรับและจำหน้าได้ด้วยตำรวจว่ายังไงล่ะพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการนครบาลค่ะบอกว่าสอบปากคำผู้ต้องหาตลอดทั้งคืนเหมือนกันเป็นคนจีนทั้ง3คนค่ะอย่างเสี่ยวอี้นี่นกต่อนะคะดูสินึกว่าเพื่อนแทงข้างหลังกันได้น่าจะเตรียมการมาอย่างดีสำหรับเสี่ยวอี้ค่ะถามว่าเสี่ยวอี้ทำไมเลือกเธอเป็นเหยื่อเธอเพิ่งเหมือนกับได้ตังมาจากการขายที่ติดต่อเจรจาเรื่องที่ทางแล้วเพื่อนเล่าให้ฟังกันเนาะรู้ประวัติกันนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงมีรถตู้สีดำเนี่ยแหละค่ะมาจอดที่หน้าร้าน4 ทุ่มผู้เสียหายกับเพื่อนออกจากร้านเพื่อนนี่พาเธอไปที่รถเลยค่ะจากนั้นผู้ชายในรถกระชากตัวขึ้นไปปิดตาปิดมือแล้วก็ปิดปากมัดมือนะคะปิดปากแล้วก็บังคับขู่ทำร้ายและให้เธอโอนตังค์เป็นคริปโตนะคะเนี่ยวางแผนกันมาอย่างดีรถตู้เอาผาดคันนั้นสีดำก็เช่ามาเพื่อจะมาก่อเหตุเตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกแน่ๆนางนกต่อเนี่ยแหละค่ะที่เราวงสีแดงๆไว้นะคะก่อนหน้านี้เหมือนเคยวางแผนพยายามก่อเหตุมาแล้วรอบนึงแต่เผอิญว่าเหยื่อไม่ได้มาตามนัดนะคะเธอไม่ได้มาตามนัดแต่รอบนี้เสร็จเพื่อนค่ะเสี่ยวอี้หลอกเธอสำเร็จแก๊งนี้น่าจะเคยก่อเหตุกับผู้เสียหายรายอื่นมาแล้วเพราะว่าถูกจับดูท่าทีไม่ได้ตื่นตระหนกแถมรู้เส้นทางหลบหนีอย่างดีทั้ง3คนมีหมายจับทั้งในไทยแล้วก็ในจีนด้วยนะคะคนแรกก็คือหลานเสี่ยวหยงนะคะคนนี้เป็นคนใช้กรรไกรจี้บังคับเธอขึ้นรถเนี่ยลี่เจียวค่ะหรือว่าเสี่ยวอี้คนนี้นะคะเป็นเพื่อนค่ะมาในคราบของเพื่อนส่วนนายเนี่ยฉีเจิ่นเป็นคนขับรถนะคะทั้ง3คนถูกจับ
แล้วก็พูดภาษาจีนสื่อสารได้ประมาณว่าอย่ามาคุยกับฉันอย่ามาคุยกับฉันฉันคุยอังกฤษไม่ได้ฉันพูดได้แต่จีนส่วนคนที่ถูกจับขังเบื้องต้นแล้วรอสอบปากคำเขาพูดประโยคนึงขึ้นมาเป็นภาษาจีนว่าโดนเคเคเหยียนซีแปลเป็นภาษานะคะที่ผู้รู้ภาษาเขาบอกว่าแปลว่าถูกกัมพูชาหลอกมาอีกทีนึง อันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขยายผลต่อเนื่องไปนะคะแต่แก๊งเนี้ยเป็นโจรมืออาชีพเจ้าหน้าที่ว่าอย่างนี้นะคะค่ะเพราะดูพฤติกรรมพฤติการแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันจะไปโยงใหญ่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ท่าขี้เหล็กหรือเปล่าที่2วันก่อนใช่ที่ล็อกที่ร้านแต่อันนั้นคือล็อกผิดตัวรู้ว่าเป็นเจ้าของร้านจริงๆเป็นพนักงานร้านก็เลยพนักงานร้านใช่แต่จริงๆอ่ะเศรษฐีนีที่อยู่ที่ท่าขี้เหล็กตอนนี้กำลังกลัวกันอยู่นะคะว่าเอ๊ะจะถึงคิวเราหรือเปล่าเพราะว่าแก๊งคนจีนหรือว่าแก๊งมังกรจีนนี่อาละวาดจริงๆจะเป็นแก๊งเดียวกันหรือเปล่ายังไม่รู้นะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำงานกันค่ะเอาข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง